สวัสดีพี่น้องยินดีต้อนรับสู่สารวิซาจ้าวันนี้ค่อยกับที่ไรจะพามาชมวิธีการผสมพันธุ์ต้นอินทผลัมดอกอินทผลัมแบบบ้านๆพี่น้องเด้อจะได้ผลหรือไม่ได้ผลยังไงก็ติดตามเป็นกำลังใจด้วยจ้ะเดี๋ยวไปดูกันในคลิปนี้กันเลยนะจ๊ะนะนี่ต้นดอกอินทผลัมตัวปู่พี่น้องนี่ดอกสวยจังเลยทุกคนดูสิจะตัดเอาไปเกสรมันจะตัดเอาเฉพาะดอกมันเนี่ยเอาไปผสมเกสรผสมตัวเมียแล้วทิศไล่เสียมาอันนี้ให้เบิ่งเดี๋ยวเนอบอตัวนี้พอตัดไว้อ้าวพอมาอ้าวพอมาตัดบัดนี้ตัดนี้ออกก็สิจับไว้พ่อเดี๋ยวเอาตัวนี้ออกก่อนพอตัดอินทผลัมอย่าไปจีกมันออกคอยจีกมันออกตัดออกจังคอยจีกอ้าวนี่ตัดนี่ก็ได้ตัดมากเขาจะถือไปกดลงกดลงจะทำอะไรมือมันจะมอนะต้องตามจับไว้อย่ามันอ้าวจับแล้วนู้นน่ะมาวางลงเลยโอ้ยบ่ว่าแต่อันนี้เนาะนี่เด้อพี่น้องงามบ่ดอกอินทผลัมไปวางใส่หมู่มันที่ซอยมันจะเกิดเกิดลูกสิอ้าวแค่นี้แหละเดี๋ยวผมจะมาผสมใหม่เด้อพี่น้องเด้อพี่น้องนี่ต้นนี้ติดแล้วเห็นบ่ต้นอินทผลัมพี่น้องจ๋าเกษตรพอเพียงลองเฮ็ดหาบ่เด้อมันบ้านแล้วอุ้ยอันนี้งามเนาะซอนี่มันต้นพูดแห้งทุ่นส้มซอนี่อัวรัวเลยพี่น้องต้นพูดบอลนวยมันเนาะจริงเขาเอาไว้แค่สิบหาหน่วยแต่เสพสิบหาแสงเส้นหนึ่งกันเถอะเส้นหนึ่งตัวมันต้นพูดหัวเป็นยังมันต้องเงาพี่น้องโอ้ช่างงามสุดตัวนี้วะอีพอแล้วเสพปุ๋ยหลายดิเอาบ่ถึงใส่ปุ๋ยต้องหดน้ำแล้วหดน้ำเอาบ่เราไปเห็ดตีเราควรไปเห็ดบางมีดอกเลยเราควรไปเห็ดเราเห็ดบางมีดอกเนาะจะพวกหดน้ำมาเห็ดมีดอกบ่ที่เหลือถึงเลยมันเพราะว่าพ่อได้ขุดหลุมกวางเม็ดกวางเม็ดอยู่ข้างบนเลิกประมาณจะได้คุณเจ้าเป็นหลายต้นบ่เป็นสิบกว่าต้นแล้วมันออกน้อยดอกงามเป็ดไทยเห็นเมื่อนั้นอยู่เนาะตัวนี้ดอกไงมันใหญ่เสียวะมันขันมันติดหลายเขาก็จะคอยเอาออกเนาะมันจะคอยมันเขาสั่นออกเขาสั่นออกเขาต้องเพื่อมันผสมมาโหลดแบ่งเลยต้นหนึ่งจะเอากระได้โอ้ยของเราก็สิได้หลายแล้วสิไม่อยากได้น้ำอยู่บ่เอาแม่เอามาตัวก็ให้ค่าให้ค่าตัดเขาติเอาบัวกันกินกันเก่าหมดละตัวนี้มันสิแสบกันขัดตัวนี้ขัดตัวนี้เป็นใบหี่ของเพื่อนเชื่อใจเป็นใบหี่วะตัวนี้กระทุดยอดทั้งนั้นเนาะห้องเฮามันสยามเอ็ดวันมันบ่แม่คนฟันเดียวกันบ่ต้องเสือกับคนละคันโอ้เด็ดออกตัวนี้อือยาใจเอาไว้ด้วยเอาใจถุงมาถุงถุงปติ้งขวดมันก็ได้บ่ใช่ถุงอะไรกระดาษใส่ถุงมามันจะเสื่อมได้ตัวมันหันได้ใส่ถุงแล้วก็จ่อลูกเขาใส่กระดาษจังซี่เด้อฮอเราพูดเขาสั่นๆแล้วเขาใส่กระดาษใส่ตัวเย็นเลยได้บ่เอามาโอเคเสร็จแล้วทุกคนอีกสิแล้วด้วยจ้ะไม่ได้อยู่จนหอบไปเป็นหน่วยดอกค่ะนะเป็นหน่วยไทยรู้ไม่ให้เบิ่งเด้อตัวนี้ก็สิบ่ดนนึงนี่พี่น้องหลังจากที่เพิ่นผสมเกสรแล้วเด้อเพิ่นก็จะเอาผ้ามาเอากระดาษมาคลุมไว้อย่างงี้เพื่อไม่ให้เกสรเนี่ยมันปลิวออกนอกจากถ้าทําอย่างงี้มันจะได้ผลดีกว่าที่จริงต้องมัดหัวมัดท้ายนะแต่อีพอเราบ่ได้กระดาษยาวแล้วกระดาษสั้นมันก็เลยมัดตรงหัวครอบไว้ก็ยังดีนะพี่น้องเนาะรับรองว่าได้ผลดีพี่น้อง